เป็นอีกหนึ่งคนที่มีคดีความให้ปวดหัวอยู่บ่อยครั้งค่ะสำหรับพิธีกรชื่อดังหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ของกันชัยนะคะระบุว่าสวัสดีครับผมกันชัยเองครับตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วจนเกือบตุลาคมในปีนี้เป็นเวลาเกือบ1ปีที่ผมต้องทนให้บุคคลท่านหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์ด่าทอวิพากษ์วิจารณ์แซะแขวนประจานผมมาโดยตลอดและตลอดเวลาที่ผ่านมาผมไม่เคยพูดไม่เคยโต้ตอบอะไรเพราะผมถือว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องของวุฒิภาวะที่ควรจะมีสุดท้ายผมจึงต้องพึ่งกระบวนการทางกฎหมายในการพิสูจน์ว่าตัวผมนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดโดยการนำเรื่องฟ้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ว่าผมได้ถูกหมิ่นประมาทว่าเป็นมาเฟียเป็นผู้ชักจูงสังคมไปในทางที่ผิดเป็นคนไม่ดีสร้างเรื่องในทางให้สังคมนั้นเละเทะและบอกว่าผมเป็นหนึ่งในกลุ่มตัวตึงในการตบทรัพย์ชาวบ้านซึ่งทั้งหมดไม่เป็นความจริงเลยและในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมได้รับการติดต่อจากคนรอบข้างว่าอาจารย์ท่านนั้นอยากจะขอโทษผมนะและจะโทรหาผมเพื่อขอโทษด้วยตัวเองแต่สุดท้ายก็ไม่โทรมาแถมไม่เกิน2วันอาจารย์คนนั้นก็กลับลงด่าทอผมอีกและยังได้ส่งเรื่องไปร้องเรียนที่ช่อง3ว่าผมนั้นเป็นคนไม่มีจรรยาบรรณและไม่มีการลงแซะต่อไปรวมถึงหมิ่นผมใน Facebook ของตนเองเกือบทุกวันซึ่งทำแบบนี้ซ้ำๆอยู่ตลอดมาวันนี้ที่ผมมาโพสต์เรื่องนี้เพราะอยากจะแจ้งว่าตามที่ผมได้พึ่งกระบวนการทางกฎหมายในการฟ้องต่อศาลเพื่อพิทักษ์สิทธิตัวเองซึ่งในวันนี้คดีที่ผมฟ้องมีมูลนะครับและศาลท่านได้รับไว้ในชั้นพิจารณาเรียบร้อยครับซึ่งทางเขาเองก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีต่อไปและผมอยากฝากถึงเขาด้วยว่านับจากวินาทีนี้ไปอย่าได้แขวะแซะหรือแม้กระทั่งวิพากษ์วิจารณ์ผมโดยทางตรงหรือทางอ้อมอีกเด็ดขาดเพราะทั้งหมดจะมีผลทางคดีทันทีรวมถึงผมและทีมกฎหมายอาจจะพิจารณาในการฟ้องเพิ่มอีกขอบคุณครับปล.อยากฝากอีกนะครับการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตใจในฐานะที่ผมเป็นคนสาธารณะกับการหมิ่นประมาทมันต่างกันนะครับควรใช้วุฒิภาวะและสามัญสำนึกทางด้านความคิดแยกแยะให้ถูกนะครับกันชัยขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ